สวัสดีค่ะวันนี้ร้าน CNIT System นะคะก็มีคอมพิวเตอร์ในราคางบประมาณไม่เกิน 30,000 นะคะมาให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะคะ wow. ค่ะมาดูกันเลยค่ะในชุดนี้นะคะจะเป็น Intel i3-13100F นะคะตัวนี้4 Core 8 Thread ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 4.5 GHz นะคะส่วนของเมนบอร์ดนะคะเราให้เป็นของแบรนด์ Gigabyte นะคะเมนบอร์ด Gigabyte ตัวนี้ก็จะเป็นB760M นะคะ DS3H ตัวนี้จะเป็นเมนบอร์ดที่มี4ช่องแรมนะคะใส่แรมได้สูงสุดถึง128กิกเลยนะคะ wow. ตัวนี้ก็ใส่ได้จุๆเลยค่ะเป็นแรม DDR4 นะคะแล้วในชุดนี้นะคะเราก็จะให้แรมเป็น16กิกนะคะแรม16กิกเป็น8กิกบัส 3.2x2 นี่นะคะเป็นของแรม Apacer นะคะสีขาวสวยงามนะคะตัวนี้ค่ะใส่แพ็คคู่นะคะจะได้ไปเป็นดูโอค่ะไม่ขาดคู่นะคะส่วน SSD นะคะ M.2 ตัวนี้ให้ถึง512กิกเลยนะคะเป็นของแบรนด์ Hikemi Wave นะคะตัวนี้ก็รีดอยู่ที่ 2,500 ก็ถือว่าความจุก็รองรับการโหลดเกมหรือการลงโปรแกรมต่างๆก็ถือว่าเพียงพอนะคะแต่ถ้าไม่พอก็สามารถเพิ่มความจุได้นะคะค่ะสำหรับการ์ดจอนะคะจะเป็นของแบรนด์ Asus นะคะ RX 607XT Duo นะคะจะเป็นตัวนี้จะเป็นการ์ดจอที่แรม12กิก OC นะคะและแรมของการ์ดจอจะเป็น GDDR6 แล้วนะคะจะเป็นการ์ดจอ2พัดลมนะคะตัวนี้ก็ถือว่าสีสันสวยนะคะของแบรนด์ Asus นะคะตัวของ Power Supply นะคะตัวนี้เราให้เป็นวัตต์เต็มเลยนะคะซึ่งการ์ดจอ RTX 6700XT เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นการ์ดจอที่มีความแรงใช้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้น Power Supply แนะนำว่าต้องได้มาตรฐาน80พัดนะคะจะเป็น80พัดบอนก็ได้หรือเป็น80พัดโกยิ่งดีนะคะอย่างในชุดเนี้ยค่ะเราให้เป็นของแบรนด์คุลเลอร์มาสเตอร์นะคะเป็น G700 ค่ะ G700 เนี่ยนะคะจะได้มาตรฐาน80พัดโกนะคะจ้ะตัวนี้ก็ถือว่าเป็น power วัตต์เต็มซึ่งรองรับการทำงานในระยะยาวได้หรือแม้กระทั่งการ full load นะคะตัวนี้วัตต์ไม่ตกนะคะต้องบอกว่าจะไม่เจอปัญหาเรื่องเครื่องบูสกรีนบ่อยกรณีไฟไม่พอหรือไฟตกเนี่ยค่ะ power supply ตัวนี้ถือว่าเหลือแล้วนะคะจัดให้แบบเหลือๆเลยค่ะถ้าเกิดกรณีลูกค้าต้องการที่จะอัปเกรดฮาร์ดดิสก์เพิ่มหรือจะใส่ SSD เพิ่มก็สามารถใช้ power ตัวนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนในอนาคตนะคะรองรับได้ยาวๆเลยนะคะแบรนด์ Cooler Master ค่ะมาตรฐาน80พัดโกนะคะจัดให้ค่ะส่วนเรื่องของเคสนะคะตัวนี้เป็นเคสสีขาวนะคะเคสของแบรนด์ Penty นะคะ Dark Fat นะคะ DO202 ตัวนี้จะเป็นเคสหน้าเรียบเลยนะคะหน้าเรียบสีขาวเรียบร้อยนะเรียบร้อยดูดีนะคะสำหรับเคสตัวนี้เป็นเคสที่ตัวไม่ใหญ่นะคะเป็นเคสกระดาษทัดรัดนะคะแล้วก็ด้านข้างเป็นกระจกนะคะนี่ค่ะเป็นกระจกใสนะคะแล้วก็ปิดเปิดได้ง่ายนะคะเรามีหูดึงได้นะคะนี่ค่ะดึงได้นะคะไม่ต้องกลัวกระจกหายนะคะไม่หายไปไหนค่ะระวังแตกอย่างเดียวนะคะระวังแตกนะคะค่ะปิดเปิดได้ง่ายนะคะส่วนด้านในก็เป็นเคสที่มีขนาดความกว้างกำลังดีนะคะไม่ถือว่ากว้างมากแล้วก็ไม่แคบจนเกินไปนะคะส่วนด้านหลังเราใส่พัดลมเพิ่มได้นะคะวันนี้ก็เพิ่มพัดลมให้1ตัวนะคะว้าวเป็นพัดลมไฟสีขาวเป็นไฟ ARGB ด้วยนะคะก็ใส่ที่ด้านหลังค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคอมพิวเตอร์ประกอบพร้อมใช้งานในราคาเพียง 28,490 บาทนะคะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่กำลังจัดซื้อจัดหาคอมพิวเตอร์ในราคาที่เรามีงบประมาณในใจไม่เกิน 30,000 นะคะก็พิจารณาชุดนี้ได้นะคะทุกท่านที่สนใจนะคะตอนนี้ก็สั่งซื้อได้เลยทุกช่องทางของร้าน CSIT นะคะในช่วงนี้นะคะที่ห้างเดอะมอลล์มีการรีโนเวทมีการปิดบางส่วนนะคะแต่ว่าร้าน CSIT เราเปิดให้บริการทุกวันนะคะเปิดเวลาตามห้างเลยนะคะคือจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยก็คือเปิด 11:00 นนะคะแล้วก็ปิดประมาณ 20:30 นะคะส่วนวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะคะเราเปิด 10:00 นนะคะค่ะแล้วก็ปิดประมาณไม่เกิน 20:00 นนะคะก็ลูกค้าทุกท่านที่สนใจก็สั่งซื้อได้เลยนะคะทุกช่องทางของร้าน CS นะคะค่ะสำหรับสเปคนี้ที่นำเสนอไปนะคะลูกค้าบางท่านที่อยากจะปรับเปลี่ยนบางรายการก็แจ้งมาได้เลยนะคะก็คือใส่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะทางร้าน CS เรามีเจ้าหน้าที่นะคะมีแอดมินคอยตอบแล้วก็ให้คำปรึกษาได้นะคะฝากทุกท่านนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆโปรโมชั่นดีๆนำเสนอลูกค้าในครั้งต่อไปค่ะสำหรับลูกค้าทุกท่านนะคะที่กำลังมองหาเครื่องคอมพิวเตอร์ในงบประมาณไม่เกิน 30,000 นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะที่ร้าน CSIT System ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ